สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมากันในรูปแบบที่เป็นสาระบ้างนะครับผมปกติก็จะทำคลิปเกมเล่นเกมสนุกมันฮาไปนะครับผมวันนี้ก็จะมาเป็นแนวแบบว่าสาระนิดนึงนะครับผมตอนนี้ผมมีคลิปตัวอย่างนะครับผมเป็นคลิปสั้นไม่ใช่คลิปตัวอย่างเป็นคลิปสั้นคลิปนึงนะครับผมประมาณ3นาทีกว่าๆเนี่ยที่ผมเปิดค้างไว้ตอนนี้เกี่ยวกับเด็กติดเกมครับผมซึ่งแน่นอนครับผมกระแสสังคมปัจจุบันนี้ในปีนี้ด้วยนะครับกับที่ผ่านๆมาเนี่ยต้องใช้คำว่าต้องเท้าความไปก่อนเลยว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยย้อนกลับไปสักหลายๆเป็นว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเลยละกันนะครับผมเกมเนี่ยเขาเรียกว่าเริ่มมามีอิทธิพลกับคนไทยเยอะขึ้นนะครับผมอย่าเรียกว่าคนไทยเลยเรียกว่าเป็นทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอย่างผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็จะชอบมองว่าแบบเกมเนี่ยทำให้เด็กเสียคนเกมเนี่ยทำให้เด็กไม่มีอนาคตเสียการเรียนนู่นนี่นั่นโน่นส่วนใหญ่มาก็จะเขาเรียกว่าผู้ใหญ่เขาก็จะมองเขาเรียกว่าโทษเกมเป็นซะอย่างแรกนะครับโทษที่ปลายเหตุไม่ได้โทษที่ต้นเหตุว่างั้นเถอะซึ่งวันนี้ผมมีคลิปสั้นๆนะครับผมมาให้ดูแล้วก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนช่วยกันแสดงความรู้สึกหน่อยว่าแบบดูคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงเช่นเดียวกับผมนะครับผมก็จะดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมเปิดและดูไปพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องความรู้สึกในคลิปนี้กับสิ่งที่มันถ่ายทอดออกมาในคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมว่าเขากำลังสื่อถึงอะไรบ้างเนาะตั้งใจดูไปพร้อมๆกันนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเจ้าคลิปตัวนี้เนี่ยมันบอกอะไรให้ความรู้สึกอะไรกับผมบ้างนะครับผมแล้วผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆทุกคนฟังเนาะโอเคครับป่ะผมใส่หูฟังตั้งใจครับตั้งใจดูอ่ะแล้วก็ขอพูดอีกเรื่องนึงก่อนจะเริ่มดูคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าพูดตรงๆเลยนะครับอย่างผมเนี่ยก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นในสายตาผู้ใหญ่แล้วกันก็จะมองว่าผมมาคือแค่เด็กเกมคนนึงเป็นแค่เด็กเล่นเกมทั่วไปสามัญชนนะครับผมแต่หลายๆคนรู้ไหมครับในคำว่าเด็กเล่นเกมที่หลายคนพูดแล้วดูถูกกันเด็กติดเกมไอเด็กร้านเกมเด็กเล่นเกมคือเด็กไม่ดีอะไรเงี้ยผมมักจะได้ยินจากคำพูดผู้ใหญ่ต้องเรียกว่ามากมากเลยรวมกระทั่งผมยกตัวอย่างไม่ต้องใครประสบการณ์โดยตรงเลยกับพ่อกับแม่ผมเพื่อนพ่อเพื่อนแม่เนี่ยจะมองว่าผมเล่นเกมแล้วไม่มีอนาคตหลายคนนะครับหลายคนซึ่งผมก็เคยผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วนะครับผมแต่คุณรู้ไหมครับว่าเด็กเล่นเกมทุกวันนี้มันทำอะไรได้บ้างผมเอาชีวิตผมมาพูดเลยแล้วกันอย่างทุกวันนี้ครับครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่ล้มละลายนะครับผมบุคคลล้มละลายทั้งพ่อทั้งแม่ส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่มีแบ็คลิสต์อะไรเลยนะครับผมยังไม่ติดโผซึ่งวันหนึ่งผมได้โอกาสทำงานเกี่ยวกับด้านเกมซึ่งปัจจุบันนี้ครับผมก็ทำงานมาร่วมประมาณ 3-4 ปีเป็นสตรีมเมอร์นะครับแล้วก็เป็นนักกีฬา e-sport ปัจจุบันนี้ครับผมสามารถซื้อบ้านได้1หลังซื้อรถได้1คันก็เหมือนซื้อชีวิตให้พ่อให้แม่แล้วทุกวันนี้เป็นคนที่รับผิดชอบภาระทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ทุกสิ่งทุกอย่างคือผมเป็นคนหาเงินคนเดียวในบ้านแล้วก็ให้พ่อให้แม่ทั้งหมดเลยนะครับปัจจุบันนี้นะก็ถ้าถามผมว่าผมรู้สึกยังไงนะกับการที่เป็นวันนึงเนี่ยเป็นแค่เด็กเล่นเกมไปวันๆแล้ววันนึงก้าวกระโดดมาถึงจุดๆนี้ได้แบบมันก็รู้สึกดีนะครับแต่ก็อีกใจนึงก็มีเป้าๆนิดนึงตรงที่ว่าแบบชีวิตวัยรุ่นผมยังใช้ไม่คุ้มเลยยังไม่ค่อยได้เที่ยวเล่นอะไรเลยแต่ก็สุดท้ายแล้วผมบอกครับอย่างที่ผมบอกทุกวันนี้ผมตั้งเป้าหมายชีวิตของตัวเองโดยการที่ใช้ชีวิตเพื่อคนที่รักเราครับคือคนที่เขาหวังดีต่อเราจริงๆเช่นพ่อแม่เนี่ยครับไม่มีวันคิดร้ายกับเราครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยคือผมเลยรู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้รับมาในวันนี้ก็เหมือนได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ไปในตัวด้วยผมได้บวชแล้วอะไรแล้วแล้วก็ได้ทำงานให้พ่อให้แม่ซื้อบ้านให้พ่อให้แม่ได้หลังหนึ่งซื้อรถให้ตัวเองได้คันหนึ่งเป็นรางวัลชีวิตตัวเองมีซื้อหลายสิ่งหลายอย่างให้พ่อให้แม่ก็เหมือนเราเป็นผู้ให้พ่อให้แม่พ่อแม่เนี่ยให้เรามาทั้งชีวิตละมันก็ควรจะถึงเวลาของ
ตัวเราเนาะที่จะเป็นคนให้พ่อให้แม่บ้างนะครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่คือที่ผมพูดยาวมาขนาดนี้ผมกำลังจะสื่อว่าผมรู้สึกดีใจครับที่ผมสามารถมีสิ่งเหล่านี้ดำรงชีวิตด้วยสิ่งเหล่านี้กับคำว่าเกมนะครับผมสร้างรายได้ก็สร้างกับเกมชีวิตมีคนรู้จักมีคนฟอลโล่มีคนซับสไครป์มากขึ้นก็เพราะเกมผมมองว่าสำหรับผมนะผมยังไม่ได้ดูคลิปนี้แต่ผมรู้สึกว่าคลิปนี้มันน่าจะเกี่ยวกับครอบครัวแหละกับเด็กผมคิดว่านะเพราะผมได้แอบไปเปิดดูเล็กน้อยแต่คือแบบเรายังไม่ได้ดูแบบเต็มคลิปเนาะที่ผมจะมาดูแบบเต็มคลิปไปพร้อมๆกับทุกคนเลยซึ่งผมมองว่าเกมอ่ะมันไม่ได้ทำให้คนเสียหรอกเว้ยเกมมันไม่ได้ทำให้คนเขาเรียกว่าทำให้เป็นคนไม่ดีอ่ะเออมันอยู่ที่คนเล่นมากกว่าว่าตั้งเป้าหมายในชีวิตในการเล่นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะเราจะดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเนาะโอเคครับไว้เราคุยกันต่อท้ายคลิปครับเบาเสียงนะใครๆก็มองว่าผมเป็นเด็กติดเกมพ่อแม่หรือแม้แต่คนรอบข้างบอกว่าไม่ให้เล่นเกมไม่ให้เล่นเกมเข้าใจไหมมายุ่งอะไรกับไอ้พวกนี้นะเฮ้ยไปกลับบ้านผู้ใหญ่มองเห็นอะไรวันวันเอาแต่เล่นเกมเฮ้ยคิดมั้งไหมคนอื่นก็จะมองกันยังไงนั่นสิคนอื่นเขามองเห็นอะไรเอาเรื่องเลยไหมเล่นพอยแบงก์หมดเรียบร้อยตามคาดจะพ่อจะเอาของป้องไปไหนอ่ะทิ้งพ่อจะเอาของป้องไปทิ้งทำไมทิ้งพอแล้วแกคุยไม่รู้เรื่องพอจบพ่อไม่เคยเข้าใจอะไรเลยอ่ะไม่ต้องมาเถียงพ่อไม่เคยคิดจะถามผมสักคำเลยว่าผมทำอะไรอยู่วิกฤตถ้าเขาพลาดในครั้งนี้จะถือว่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในทันทีเรามาดูกันครับว่าในเกมนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะเที่ยวดูเลยขนาดนี้จะเอาไงดีวะนั่นดีวะพ่ายแพ้ดีกว่าไหมว่าจะเอาไงต่ออ่ะต้องสู้ๆนะลูกเอาชนะให้ได้นะลูกพ่อกับแม่มาเป็นกำลังใจให้นะเฮ้ยป้องเฮ้ยป้องป้องไหวไหมเนี่ยผมก็แค่แกล้งถ้าเป็นไม่แคร์ในสิ่งที่คนอื่นมองแต่สำหรับคนที่ผมรักที่สุดแล้วก็แค่อยากให้เขาเข้าใจเราสักครั้งก็ยังดีเฮ้ยป้องป้องไหวไหมเนี่ยไหวดีวะมาไปสิงตาเฮ้อยากให้คนไทยเข้
้าใจกีฬา e-sports จบแล้วครับผมกับคลิปจากทาง Advice เรามาพูดถึงความรู้สึกกันดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะรู้สึกหรือว่าอินแบบกับผมไหมนะแต่คือผมพูดตรงว่าอ่ะเรามาพูดถึงคลิปนี้ก็คือแบบว่าผมเข้าใจความรู้สึกของคนในคลิปนี้นะว่าแบบถึงมันจะเป็นแค่การแสดงนะครับแต่ผมมั่นใจว่ามีเด็กหลายคนคนไทยหลายคนที่เป็นเด็กที่เล่นเกมเพื่อความบันเทิงเล่นเพื่ออาชีพหรือว่าเป็นนักกีฬา e-sport อาจจะรู้สึกแบบเดียวกันกับในคลิปนี้ผมมั่นใจว่ามีหลายคนนะครับผมคลิปนี้มันสื่อเหมือนพ่อแม่เนี่ยไม่เคยยอมรับในตัวเด็กเลยว่าแบบเล่นเกมคือสิ่งที่ไม่ดีเล่นเกมทำให้เสียอนาคตเสียคนอะไรประมาณนี้คือจะเล่นไปทำไมเกมเรียนหนังสือดีกว่าพูดอย่างนั้นเถอะง่ายๆสับบ้านๆแต่อย่างกับผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในคลิปเหมือนพยายามจะพิสูจน์ให้กับพ่อแม่เห็นอยากให้พ่อแม่ยอมรับในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่อย่างฉากสุดท้ายเมื่อกี้ที่เหมือนเขาจินตนาการว่าพ่อแม่เนี่ยมาเชียร์เขาแล้วเขาก็ยิ้มดีใจถูกไหมครับมันสื่ออารมณ์ในรูปแบบที่ว่าแบบสักครั้งเหรอวะที่พ่อแม่แบบมาเชียร์กูแบบเนี้ยมาเชียร์เราแบบเนี้ยรู้สึกว่าแบบมันปลื้มปิติมันดีใจอ่ะแค่ได้หันไปเห็นคนที่เรารู้สึกว่าอยากให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อ่ะแค่นั้นมันก็เป็นกำลังใจที่โคตรมากแล้วอ่ะแบบล้นหลามแล้วอ่ะถูกปะซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่เขาเรียกว่าที่เขาหันไปเมื่อกี้จริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันคือเขาว่าแค่คิดไปเองมันไม่ใช่เรื่องจริงก็คือสุดท้ายพ่อแม่เขาก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆไม่ได้ยอมรับจริงๆซึ่งมันสื่ออารมณ์ให้เห็นถึง2มุมเลยครับเมื่อกี้ถ้าพ่อแม่มาเชียร์ผู้ชายคนนี้ก็คงจะยิ้มรู้สึกดีใจที่พ่อแม่มาเชียร์และเข้าใจเรารู้สึกยินดียินงามกับสิ่งที่เราทำอยู่กับมุมที่2เขาแค่หันไปปุ๊บก็ไม่ได้เจอพ่อแม่ยืนอยู่ก็แค่ฝันไปเนาะเอาวะพิสูจน์อะไรเงี้ยตอนสุดท้ายเอาวะพิสูจน์เหมือนในจากก็คงต้องคิดว่าแบบไอ้เหี้ยเอาวะกูต้องพิสูจน์ให้พ่อแม่กูดูว่ากูก็ทำได้กูต้องเป็นแชมป์คว้าเงินรางวัลแสนนึงถูกไหมเมื่อกี้คว้าเงินรางวัลแสนนึงเพื่อให้พ่อแม่ได้ภูมิใจว่าเนี่ยสิ่งที่เราเล่นเกมตั้งใจฝึกฝนฝึกซ้อมเพื่อสิ่งนี้เว้ยคำว่าชื่อเสียงคำว่าเงินเป็นกีฬาข้อพิสูจน์เหล่านี้ที่คนในคลิปนี้กำลังกระสื่อถึงถ้าถามผมอะเอาตรงๆนะผมมั่นใจว่าอย่างที่พูดไปครับว่ามันมีหลายๆคนและหลายๆครอบครัวที่เป็นแบบนี้แล้วก็มีเด็กหลายคนที่คิดแบบนี้ผมมั่นใจเลยคือผมอยากจะบอกกับทุกๆคนตรงนี้ไว้ก่อนนะครับว่าเกมเนี่ยถามว่ามันทำให้คนเสียคนไหมมันทำให้คนเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเสียอนาคตไหมผมมองถ้าถามผมจริงๆนะผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถทำให้คนเสียคนได้หมดไม่ว่าคุณจะเป็นนักฟุตบอลนักว่ายน้ำแบดมินตันเทนนิสกีฬาทุกชนิดในโลกใบนี้แข่งรถเล่นเกมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกีฬาถ้าเราเสพติดมันมากเกินไปอินกับมันมากเกินไปจนแบบเขาเรียกว่าลืมหูลืมตาไม่ขึ้นน่ะเขาเรียกว่าแบบว่าหลงอ่ะกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันก็ทำให้เสียอนาคตได้ทางนั้นแหละไม่ว่าคุณจะเป็นนักฟุตบอลถ้าคุณเล่นฟุตบอลทุกวันโดดเรียนไปเล่นฟุตบอลคุณรักฟุตบอลมากรู้สึกรักมากอย่างนั้นเขาเรียกว่ารักในทางที่ผิดครับผมรักมากเกินไปจนทำให้ตัวเองเสียอนาคตแต่สุดท้ายความผิดของสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้คือใครครับคือตัวเราเองนี่แหละถูกไหมครับผมพูดถูกไหมไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี้ยเราจะไปโทษฟุตบอลได้ไหมฟุตบอลมันมีชีวิตเหรอผมพูดถูกไหมฟุตบอลมันมีชีวิตเหรอกีฬามันมีชีวิตเหรอมันไม่มีครับมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกของเราความคิดของเราว่าเราอยากกำหนดมันให้ไปในทิศทางไหนอยากจะให้มันได้ดีอยากจะให้คนอื่นยอมรับผมก็ต้องใช้คำนี้ว่าคุณก็ต้องพิสูจน์ให้กับคนในครอบครัวเห็นเช่นผมครับผมเป็นเด็กเล่นเกมคนนึง
ที่เคยเดินทางผิดมาแล้วครั้งหนึ่งครับผมเลือกที่จะเลิกเรียนหนังสือโดดเรียนมาเล่นเกมเพราะว่าผมคิดว่าผมรักในสิ่งที่เรียกว่าเกมรักในสังคมเพื่อนที่ได้อยู่กับเพื่อนฝูงนั่งเล่นเกมกับเพื่อนมันคือความสุขในช่วงเวลานั้นผมก็เลือกที่จะทำมันมาตลอดจนวันหนึ่งครับจนวันหนึ่งมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้ผมต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะครับผมพูดง่ายๆเลยก็คือเรื่องครอบครัวครับผมมันมาถึงในจุดที่ครอบครัวผมเนี่ยล้มละลายซึ่งมันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตผมเลยที่ทำให้ผมแบบผมรู้สึกว่าไอสิ่งที่ผมทำมาก่อนหน้านี้ไอคำว่ารักเกมเนี่ยอยากจะพิสูจน์ให้พ่อให้แม่เห็นเนี่ยมันคือความเห็นแก่ตัวของตัวผมเองมันคือสิ่งที่เราอยากจะทำในเวลานั้นเรากำลังสนุกกับมันกำลังลุ่มหลงอยู่กับมันซึ่งนั่นมันคือเส้นทางที่ผิดครับหลังจากวันนั้นผมก็พิจารณาตัวเองก็คือว่าเฮ้ยผมจะทำยังไงให้ผมรู้ว่าผมเป็นคนที่เล่นเกมแล้วก็พอใช้ได้ก็คือสามารถถูไถไปได้ก็คือไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะก็มีพอสอนในด้านเกมนิดนึงซึ่งผมก็เลยมองว่าเออผมจะทำยังไงให้ผมเล่นเกมเป็นอาชีพได้ทำยังไงให้สามารถหารายได้ได้ผมก็เลยลองมาเป็นนักกีฬา e-sport ครับซึ่งในช่วงเวลานั้นน่ะที่ผมกลับมาเป็นนักกีฬา e-sport อย่างเต็มตัวผมก็เอาเวลาว่างงานอดิเรกของผมไปเรียนหนังสือกศน.จนจบม.6ปัจจุบันนี้ครับผมหาเวลาว่างไปเรียนกศน.จบม.6แล้วก็อย่างที่บอกครับต้นคลิปทุกวันนี้ของผมก็เป็นคนที่รับผิดชอบทุกอย่างในบ้านซึ่งเนี่ยถ้าเราสามารถเล่นเกมแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตที่ถูกต้องในตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นมันแล้วก็เราสามารถเขาเรียกว่าเล่นเกมควบคู่ไปกับหน้าที่หรืออนาคตได้เช่นเล่นเกมควบคู่ไปกับการเรียนเล่นเกมควบคู่ไปกับการทำงานก็ได้ครับผมถ้าเราคิดเป็นถ้าเรารู้จักการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเนาะวันนี้ผมอยากจะฝากถึงเพื่อนๆเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมเรื่องการเล่นเกมจริงๆแล้วเกมเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ทำร้ายเราหรอกครับแต่คือจิตใจเราเองนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำร้ายตัวเราเองหรืออย่างคลิปนี้ครับผมเรียกว่าอะไรเงี้ยคนในครอบครัวเราเนาะก็เป็นสิ่งที่ทำร้ายจิตใจเราอีกอย่างนึงผมจะบอกว่าการเล่นเกมเนี่ยแน่นอนครับว่าผู้ใหญ่หลายๆคนจะมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระผมแค่อยากให้ทุกๆคนเนี่ยที่กำลังปัจจุบันนี้นะครับมีเป้าหมายในชีวิตในการเล่นเกมของคุณเนี่ยคุณเล่นเพื่อการบันเทิงถ้าคุณเล่นเพื่อการบันเทิงคุณว่างคุณเรียนเสร็จคุณก็ไม่เล่นเพื่อความสนุกพอคุณเล่นจนความสนุกคุณก็ไปรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองต่อทำการบ้านอ่านหนังสือสอบทำงานที่ค้างให้แล้วก็ส่งเขาหรือว่าทำงานบริษัทเลิกงานมาปุ๊บมานั่งเล่นเกมผ่อนคลายสมองถึงเวลานอนตื่นเช้าไปทำงานต่อสิ่งเหล่านี้มันคือหน้าที่ครับเขาเรียกว่าหน้าที่คุณอย่าทิ้งสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยคือคำว่าหน้าที่ถ้าคนเราเนี่ยไม่รู้จักคำว่าหน้าที่ไม่มีระเบียบวินัยกับชีวิตตัวเองผมมั่นใจครับแทบทุกคนเลยเดินเส้นทางผิดแน่นอนครับผมเราจะเดินในทางที่ผิดเราจะอยู่ในทางที่เขาเรียกว่าลุ่มหลงหรือกำลังสนุกกับมันมากเกินไปครับทุกอย่างต้องมีความพอดีในชีวิตเนาะแล้วก็อย่างที่2ครับถ้าคุณอยากจะเรียกว่าอะไรดีอยากจะพิสูจน์ให้กับพ่อกับแม่เห็นในผมต้องใช้คำนี้ว่ามันมักจะเกิดขึ้นกับเด็กวัยเรียนเนาะเด็กวัยเรียนนะครับผมใครที่กำลังเรียนช่วงประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายหรือมหาลัยเนี่ยผมจะบอกว่าการเล่นเกมเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่แย่หรอกแต่คือผู้ใหญ่อะเขาก็แค่เป็นห่วงเรากลัวเราเล่นแล้วเราคิดไม่ได้อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นสิครับว่าการที่คุณมาเล่นเกมเนี่ยมันไม่ได้ทำให้การเรียนคุณดรอปการที่คุณมาเล่นเกมเนี่ยมันไม่ทำให้การเรียนของคุณแย่การที่คุณมาเล่นเกมมันไม่ทำให้คุณต้องโดดเรียนไปไม่ทำให้คุณไปติดเหล้าติดเบียร์ติดสุราไปติดสังคมไม่ดีคุณต้องพิสูจน์ให้กับพ่อแม่เห็นว่าเนี่ยคุณเล่นเกมนะคุณก็สามารถที่จะคอนโทรลตัวเองอยู่ได้อย่างบางคนครับอันนี้คือในอินเคสที่คนเล่นเพื่อความบันเทิงเนาะสำหรับคนที่อยากเล่นเพื่อเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับผมมีน้องคนนึงนะครับขอไม่เอ่ยแล้วกันครับน้องคนนี้เขาก็เรียนอยู่นะครับปัจจุบันนี้เรียนมหาลัยละเขาก็เรียนมหาลัยไปด้วยครับผมแล้วเขาก็เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตแข่งเกมไปด้วยทุกวันนี้เขามีเงินเดือนครับผมมีเงินเดือนมีรายได้เข้ากับตัวเองเป็นทั้งสตรีมเมอร์เป็นทั้งคนเรียนหนังสือและเป็นทั้งนักกีฬาอีสปอร์ต3อย่างในเวลาเดียวกันซึ่งผมอยากจะบอกว่าเขาสามารถจัดสรรเวลาของเขาและเรียนหนังสือได้ดีด้วยจะจบแล้วด้วยครับผมคือผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณสามารถแบ่งเวลารู้จักหน้าที่ตัวเองไม่ทำให้การเรียนเสีย
คำว่าผู้ใหญ่เขาจะไม่มีทางมาว่าคุณได้ไม่มีทางมาโกรธหรือมาติคุณได้เลยถ้าคุณทำทุกอย่างให้มันดีแล้วการเรียนคุณไม่ดอกชีวิตคุณไม่ดอกมาเล่นเกมแล้วมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตอีกเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับผมคือเขาเรียกว่าคุณใช้ชีวิตอย่างถูกต้องคุณใช้ชีวิตเป็นไม่ลุ่มหลงกับสิ่งใดๆมากเกินไปอยู่ในความพอดีอย่างเงี้ยพ่อแม่เขาก็จะไม่ห่วงเราเพราะเขาจะรู้แล้วว่าเราคิดเป็นเนาะก็อยากจะพูดว่ายังไงดีล่ะผมก็เอาจริงๆผมก็พูดเรื่องสไตล์พวกนี้ไม่ค่อยเก่งเนาะแต่ผมก็สามารถแนะนำได้ในบางส่วนก็ในคลิปนี้ครับอย่างที่บอกครับว่าสรุปเลยละกันผมดูคลิปนี้เนี่ยถามว่ารู้สึกยังไงผมมั่นใจเลยว่าเด็กไทยหลายๆคนหรือเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังอยู่ในช่วงวัยเรียนรู้สึกอย่างนี้ครับผมว่าคลิปนี้ทำออกมาดีนะโดยรวมแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าใครที่ดูเนี่ยก็คงคิดเหมือนกันถ้าคุณรู้สึกเหมือนผมเนี่ยหรอไหมผมเคยผ่านจุดนี้มาแล้วนะครับก็สุดท้ายนี้ครับผมอยากจะฝากไว้กับเพื่อนๆทุกคนเลยว่าเล่นเกมครับเวลาเราเล่นมันเนี่ยเราต้องเป็นคนคอนโทรลมันไม่ใช่ให้เกมมาคอนโทรลเราคือเล่นเกมคุณรู้จักหน้าที่ครับรู้จักระเบียบวินัยตัวเองรู้จักว่าอะไรคือความถูกต้องไม่ใช่ว่าเล่นเกมสนุกกับมันมากเกินไปไม่ใช่ว่าคุณจะเล่นเกมแล้วคุณจะไม่เอาอนาคตเลยถูกต้องไหมครับสิ่งเหล่านี้มันต้องเดินไปควบคู่กันพร้อมกันทั้งสองอย่างแต่ให้คุณเลือกหน้าที่คุณเป็นเมนหลักอันนี้คือสิ่งที่สองเขาเรียกว่างานอดิเรกนะครับผมคือต้องใช้คำว่าอะไรถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้ได้คนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะไม่เป็นห่วงคุณหรือเขาอาจจะเป็นห่วงน้อยลงเขาจะรู้ว่าคุณสามารถคิดได้แต่เมื่อวันใดที่คุณเป็นบุคคลที่ผมพูดไปเมื่อกี้เช่นโดดเรียนไปเล่นเกมเล่นเกมจนไม่สนใจอนาคตไม่สนใจการเรียนไม่ตั้งใจเรียนหลายๆสิ่งหลายอย่างหลายๆปัจจัยนี้สุดท้ายครับภาพนี้ก็จะเกิดขึ้นก็คือพ่อแม่จะต้องมายึดคอมเราหรือเราเล่นเกมอยู่เขาอาจจะถือไม้มะยมเดินมาหน้าร้านเกมตีก้นคุณก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมฮะหรืออาจจะถือไม้บรรทัดถือไม้แขวนเสื้อเดินมาตีคุณหรือคุณอาจจะถูกกระชากออกจากร้านเกมแล้วพ่อแม่ก็คงจะพูดว่าเลิกเล่นเกมซะถ้าเล่นเกมแล้วทำให้เสียอนาคตแบบนี้จะเล่นมันทำไมใช่ไหมครับผมทุกคนอย่างที่บอกครับว่าท้ายที่สุดแล้วครับอยู่ที่ตัวเราเป็นคนกำหนดมันเราเกิดมาครับในชีวิตนี้ชีวิตเราเนี่ยมันคือชีวิตของเรานะครับผมเราสามารถกำหนดมันได้ว่าเราจะทำมันในสิ่งที่ถูกต้องไหมเราจะทำมันให้ดีไหมเราจะตั้งใจทำมันไหมนั่นแหละครับผมคือประเด็นสำคัญนะครับผมก็ทิ้งท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับผม นักกีฬา e-sport เนี่ยหรือว่าคนแข่งเกมเนี่ยผมอยากจะฝากถึงผู้ใหญ่หลายคนว่านักกีฬา e-sport หรือคนแข่งเกมปัจจุบันนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเกมต่างมันเริ่มโตขึ้นแล้วแล้วก็เริ่มที่จะสร้างรายได้จริงๆแล้วอะเริ่มจะเป็นอาชีพได้แล้วแต่กำลังเริ่มครับแต่ปัจจุบันนี้ถามว่าเป็นได้ยังมันก็เป็นได้แค่บางคนเนาะแต่หลายๆคนก็เริ่มได้รับโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆกำลังพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมก็อยากจะฝากทุกๆคนไว้ว่าใครที่กำลังจะทำสิ่งเหล่านี้อยู่คุณอย่าเดินทางที่ผิดนะครับถ้าคุณเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตคุณตั้งใจฝึกฝนตั้งใจฝึกซ้อมและพิสูจน์ให้กับครอบครัวเห็นครับว่าสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณกำลังฝึกฝนอยู่ที่คุณกำลังเสียเวลาอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่การที่จะเขาเรียกว่าทำไปเพื่อความสนุกคุณไม่ได้ทำไปเพื่อให้มันเสียเวลาเปล่าคุณทำแล้วต้องให้มันเห็นผลด้วยตั้งใจทำมันจริงๆเพื่อที่จะพิสูจน์ให้กับผู้ใหญ่เห็นนะครับผมส่วนคนที่กำลังทำงานเกี่ยวกับด้านเกมก็อยากจะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องงานผมมองว่าน่าจะไม่น่าเป็นห่วงอะเนาะมันเกี่ยวกับบริษัทเนาะก็ถ้าฝากก็คงจะฝากเกี่ยวกับนักกีฬา e-sport อย่างเดียวนะครับผมตั้งใจพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นแล้วก็อีกอย่างนึงครับเวลาพ่อแม่สอนเราติเตือนเราฟังเขาอย่าไปเถียงเขานะเพราะมันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ผิดทันทีแล้วเราก็จะดูไม่ดีด้วยนะครับผมพยายามใช้เหตุผลฮะอย่าให้อารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผลนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ครับคลิปนี้ถามว่าเป็นคลิปที่ดีไหมส่วนตัวผมชอบนะก็เป็นคลิปที่ทำใหมันเรียกว่าอะไรเดียวมันบอกถึงความรู้สึกที่อยู่จิตใต้สำนึกของหลายๆคนได้อะไปกระตุกเหนือหนวดเสือได้แบบว่า
เฮ้ยแม่งโดนป่ะเนาะผมมั่นใจว่าหลายๆคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับโอเคก็ยังไงก็ใครรู้สึกยังไงดูคลิปนี้รู้สึกยังไงก็ฝากทิ้งท้ายกันไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะผมช่วยกันคอมเมนต์ด้วยว่าเฮ้ยรู้สึกยังไงดูคลิปนี้แล้วอินไหมแล้วคุณคิดเหมือนที่ผมคิดหรือเปล่านะครับผมสุดท้ายนี้ก็คงทิ้งไปคำพูดเดิมกับผมเวลาเล่นเกมครับเราต้องเป็นคนเล่นมันอย่าให้เกมมาเล่นเรานะครับผมคอนโทรลมันให้อยู่กับผมแล้วคุณจะเป็นคนเล่นเกมที่ดีครับผมสำหรับวันนี้ครับไปแล้วครับเพื่อนๆขอบคุณมากๆเลยครับผมแล้วก็ขอบคุณคลิปดีๆจากแอดไวซ์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน